เดี๋ยววันนี้เรามาปลูกผักชีไทยในกล่องโฟมค่ะจะใช้ดินเก่าโน่นที่กองนั่นแหละแต่ยังไม่แยกเศษหินเศษใบไม้เลยค่ะเดี๋ยวขอจัดการแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวต้องเจาะกล่องโฟมก่อนค่ะเจาะด้านหลังเดี๋ยวทำน้ำเจาะก่อนตามมาร์คที่เราทำไว้ค่ะโอเคได้แล้วก็จอดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใช้ไอ้ตะข่ายพลาสติกนี่เอาวางไว้ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ติดเทปค่ะเพราะว่าเวลาเราใส่ดินถึงจะไม่หลุดออกค่ะใช้ผ้าเทปแบบเป็นผ้าจะดีกว่าที่ว่าเป็นเทปกาวค่ะเป็นเทปพลาสติกเสร็จแล้วค่ะส่วนขวามือที่เป็นเล็กๆอันนี้ก็คือใช้อันเก่าส่วนอันนั้นก็ตัดใหม่พอดีจุดนั้นใช้ไม่ได้เพราะอันเก่ามันโค้งงอแล้วก็มันเล็กพูดถึงกล่องโฟมนี่ก็เป็นปัญหาในการทิ้งเหมือนกันนะเพราะมันเป็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะ ISO 14000แต่อันนี้พี่เห็นว่ามันดีก็เลยเอามาใช้ปลูกผักชีก่อนค่ะแต่ถ้าจะทิ้งก็ทิ้งตามเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเทศบาลเขากำหนดค่ะจะมาทิ้งสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เดี๋ยวเขาใส่ปุ๋ยให้ดินนิดนึงค่ะเพราะเป็นดินเก่าเติมวิตามินเติมพลังให้เขานิดนึงค่ะปุ๋ยนี้เขาทำมาจากปูค่ะคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกปูค่ะเดี๋ยวผสมดินกับปุ๋ยให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่กล่องโฟมที่เราจะปลูกผักชีค่ะดินเก่าเราต้องแยก เศษหินเศษใบไม้ให้ดีแล้วก็ตากแดดไว้แล้วก็มาล่อนเอาแยกให้ดีค่ะก็มาใช้ได้เหมือนเดิมเราไม่มีปุ๋ยแบบที่พี่ว่าก็ใส่ปุ๋ยข้อก็ได้เป็นปุ๋ยเม็ดก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันค่ะแล้วตะกร้าที่เราล่อนก็ใช้ตะกร้าแบบเราไม่ใช้ก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องซื้อวัสดุในร้านมันสิ้นเปลืองค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ดินลงไปในกล่องเลยค่ะไม่ต้องเอาหินมารองหรอกนะคะใส่ดินเลยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวโรยเม็ดผักชีลงเลยเม็ดผักชีนี้ไม่ได้แช่น้ำนะคะเป็นเม็ดผักชีที่เก็บไว้เองเราจะแช่ก็ได้ค่ะห่อผ้าชุบน้ำก็ดีค่ะโอเคอย่าโรยหนาค่ะค่ะจากนั้นตบเม็ดผักชีให้ลงดินนิดนึงค่ะอย่าให้เขาลอยค่ะแล้วใช้ดินกบบางๆนะคะเวลาเรารดน้ำผักชีลอยมันจะไม่ออกค่ะรดน้ำเลยค่ะจากนั้นก็รดน้ำตามค่ะเดี๋ยวจะวางกล่องนี้ไว้ในฝานะคะ
ฝาโฟมมันก็วันที่28เดือน8ทักชินกระถางเริ่มงอกแล้วค่ะเดี๋ยวพายุพรุ่งนี้เข้ากลัวจังกลัวมันจะหักเพราะว่าต้นมันอ่อนมากส่วนกระถางนี้ก็หวานลงคู่กับต้นมะละกอออกเพียบเลยค่ะหวานหนาเกิน